ที่ต้นทุนอนาคตแข่งขันที่นวัตกรรมนวัตกรรมตรงนี้สิงคโปร์มีวันนี้สิงคโปร์ยกระดับการศึกษาทั้งหมดต้องทุ่มเททีสิบปีของเขากับการศึกษาทุกเรียนวิธีการวัฒนธรรมของห้องเรียนทุกเรียนวิธีการสอนเอาเทคโนโลยีเข้าไป ใช้วิธีที่เรียกว่าอเมริกันเพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสพัฒนาตัวเองขึ้นมาเขาประกาศเอาลงทุนในมหาวิทยาลัยลงทุนงานวิจัยให้สิงคโปร์เป็น education hub ของเอเชียถามว่าประเทศเล็กทำไมต้องเป็น education hub ทำไมต้องเป็นศูนย์การศึกษาคำตอบชัดเจนผู้บริหารเขาเนี่ยเวลามองเขามองภาพเห็นชัด ทั้งหมดไม่ใช่ทีละชิ้นทีละชิ้นมาต่อที่สองเขาประกาศให้สิงคโปร์เป็น regional headquarter ของการลงทุนของโลกการที่จะมาปักหลักที่สิงคโปร์เป็น headquarter ทรัพยากรบุคคลสำคัญที่สุดฉะนั้นวันนี้สิงคโปร์เป็น hub ในการผลิตบุคลากรของโลกบริษัทที่มาตั้งเป็น headquarter เขาจะ recruit เด็กเนี่ยจากที่นั่นเลย แล้วกระจายไปสู่ทั่วโลกนี่คือสิ่งที่เขาหวังเรารู้ว่าคนไทยนั้นถ้าจะไปเส้นทางนี้อนาคตก็หลีกไม่พ้นหรอกต้นทุนเราสู้คนก็ไม่ได้นวัตกรรมเราสู้คนก็ไม่ได้คุณต้องเดินหน้าขนาดเดียวแต่คุณต้องรู้ว่า education science research งานวิจัยมันคือหัวใจทั้งสิ้น ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยทำไมเราถึงไม่เริ่มทำจริงจังงบประมาณทรายเทคโนโลยีดูเข้าไปประมาณ10 ล้าน 0.2 ของงบประมาณรายจ่ายโดยประมาณเวียดนามตอนนี้ประมาณ 2% ของงบประมาณรัฐบาลต่างกันอย่างนี้เมื่อต่างกันแบบนี้ Intel ไม่ไปอยู่เวียดนามงบประมาณในการวิจัย ของคุณ 0.2 GDP คุณถึงเขา 2 หรือ 3% ของ GDP การจะขับเคลื่อนนวัตกรรมประเทศต้องสร้างผู้ประกอบการทำไมเราถึงปล่อยให้ SME ของเราดิ้นรนผสมอยู่อย่างเงี้ยเสร็จปีแล้วหาแหล่งเงินทุนก็หาไม่ได้จะไปกู้เงินแบงก์ก็มีหลักทรัพย์ค้ำประกันที่อื่นเขา ก้าวข้ามเขาก้าวกระโดดเขาเข้าไปจ็อบในสมัยซึ่งผู้ประกอบการได้มีนั้นยังเป็นมุ่นเลยยังเป็นนักศึกษาเลยเขาเข้าไปนั่งจุดนั้นเลยเขาเรียกว่า startup คือสร้างผู้ประกอบการใหม่ๆความคิดใหม่ๆออกมาสู้ออกมาแข่งในตลาดโลกถามว่าสิ่งเหล่านี้เราทำไม่ได้หรือการศึกษาปัญหาของเราคืออะไรประธานครูก็มาวันนี้ครูใช่ไหม ครูคือหัวใจใช่ไหมคุณไปดูที่ประเทศเช่นฟินแลนด์เบอร์1ของโลกเรื่องการศึกษาไม่ใช่เทคโนโลยีแต่ทุกอย่างอยู่ที่ครูครูที่เข้ามาเป็นยาโสครูที่เข้ามาเป็นท็อปคลาสคนไหนมาสอนหนังสือถ้าเลิกสอนทำงานที่ไหนก็ได้งบประมาณแต่ที่ครูให้มีอาชีพกินแต่ของเราเป็นยังไง นี่สินล้นพ้นหมุนเงินไม่สะดวกอย่างนี้จะขอยังไงทำไมเราไม่ทำสิ่งเหล่านี้จริงจังถามว่าทำไม่ได้หรือมันทำได้อยู่นะทั้งหมดนี้มันอยู่ที่คุณจะเอาจริงมันแค่ไหนมหาวิทยาลัยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยธนาคารอยู่ที่นี่ สังคมอาจารย์ตอนนี้เป็นยังไงจะเอาเงินที่มาได้มาแล้วมาทำวิจัยมีหรือไม่งานวิจัยเหล่านั้นเชื่อมต่อกับความต้องการการผลิตหรือไม่เงินก็ไม่มีต่างคนต่างวิจัยรายได้ก็ไม่พอสุดท้ายเอาในเชิงการสอนอย่างเดียวสอนแล้วก็ให้มีรายได้เลี้ยงตัวเองแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้เราจะแข่งในเชิงนวัตกรรมในอนาคต โลกทุกวันนี้
มีคนบอกเขาว่าบอกว่าถ้าคุณดูให้ดีคุณไปดูที่ฟูกัวกะพวกเราไปเที่ยวกันที่ญี่ปุ่นฟูกัวกะเดี๋ยวนี้แผนของฟูกัวกะไม่ได้บอกว่าเป็นไปตามแผนของส่วนกลางญี่ปุ่นฟูกัวกะโพสิชั่นตัวเองเป็นสิ่งที่เรียกว่าซิลิคอนเบลต์ในซีกของเอเชียเพื่อให้เขาวางยุทธศาสตร์ฟูกัวกะเข้ากับเกาหลีใต้เข้ากับเกาะคิวชูของญี่ปุ่นเข้ากับไต้หวันเพื่อให้เป็นศูนย์กลางของการผลิตสมัยของนักเตอร์อิเล็กทรอนที่ทางของฟูกัวกะเน้นการท่องเที่ยวแต่ไม่ใช่เน้นจากศูนย์กลางธปท.ครับแต่เขาเน้นเอามาจากจะเดินทางเที่ยวจากจีนได้อย่างไรเกาหลีได้อย่างไรอาเซียนได้อย่างไรคุณไปดูที่จีนเขาจัดโอลิมปิกที่ฝักจีนจัดเอ็กซ์โปที่เซี่ยงไฮ้จัดเอเชียนเกมที่กวางโจวคนจัดไม่ใช่ประเทศจีนคนจัดคือเมืองคือเมืองปักกิ่งเซี่ยงไฮ้กวางโจวซึ่งเป็นเมกะซิตี้ในคลัสเตอร์ของแต่ละคลัสเตอร์ที่นี่จีโอมาเอเชียในนั้นเกิดขึ้นขายดีมากของเขาชื่อ the next global stage เขาบอกมาผมไม่เชื่อทีแรกเขาบอกว่าต่อจากนี้ไป nation state ก็คือประเทศเนี่ยจะลดความสำคัญลง แต่ regional state ก็คือส่วนภูมิภาคเนี่ยจะทวีความสำคัญเพิ่มขึ้นจีนเจริญได้ผมบอกหลายครั้งแล้วว่ามันเจริญได้ก็เพราะว่าไม่ใช่จากส่วนกลางแต่ใช้คลัสเตอร์แต่ละคลัสเตอร์มียุทธศาสตร์ของตัวเองการวางงบประมาณของตัวเองการสร้างมหาวิทยาลัยตัวเองการสร้างภาคประชาชนตัวเองแล้วก็เอาตัวแทนตัวเองเนี่ยมาแข่งกันในระดับโลกวันนี้เมืองจีนมีเมกะซิตี้ไม่ต่ำกว่า40หันมาดูที่ประเทศไทยทำไมทุกอย่างถึงเข้าสู่กลางทำไม76จังหวัดทุกคนต้องเข้าสู่ศูนย์กลางเสร็จแล้วเวลาที่จะวางยุทธศาสตร์ส่วนกลางยุทธศาสตร์งบประมาณออกมาจากศูนย์กลางลงไปแต่ละจังหวัดได้งบนิดเดียวแล้วอย่างนี้คลัสเตอร์จะเจอได้อย่างไรส่วนกลางลงทุนอาจจะไม่สิ่งที่คลัสเตอร์ต้องการทำไมเราไม่เปลี่ยนทำไมเราไม่พลิกวันนี้ดูน้ำหนักโลกเปลี่ยนแปลงไปแล้วเอเชียกำลังพัฒนาขึ้นมาเมืองไทยน่าจะได้รับอานิสงส์แต่อานิสงส์เหล่านั้นเนี่ยมันจะได้กับมือคุณชาญฉลาดในการเลคเชอร์ครั้งที่แล้วผมพูดถึงคำหนึ่งหรืออ้างมีคุณอยู่ก็พูดขึ้นมาพวกประเทศซึ่งจะได้ประโยชน์สูงสุดจากการต่างประเทศในยุคข้างหน้าคือประเทศที่รู้จักทำตัวเองให้ relevant แปลว่ามีความหมายต่อประเทศอื่นในโลกสิงคโปร์ทำตัวเองให้มีความหมายเมื่อเขามีความหมายเขาก็สามารถเอ็นจอยไปดูจากทุกประเทศอินโดนีเซียกำลังทำตัวก็เองให้เรียกว่ามีความหมายจนกระทั่งโอบามาต้องเดินทางผ่านประเทศของเขาการที่เขาเป็นประเทศมุสลิมซึ่งมีความสูงสุดมีน้ำมันมีผลงานการปฏิรูปวันนี้เขาถูกชูให้เป็นตัวแทนมหาอำนาจของอาเซียนนั่งอยู่ใน G20เวียดนามที่จะทำตัวเองให้เรียนรู้ว่าเขารู้ว่าจีนก็ต้องการเขาอเมริกาก็ต้องการเขาในการถูกดึงเขาพลิกซ้ายพลิกขวาวันนี้คู่ค้ายักษ์ใหญ่ของเขาคือจีนระดับหนึ่งอเมริการะดับสองพอจีนเริ่มห้าปากพูดถึงหมู่เกาะที่มีปัญหากันเขาอนุญาตให้ร่วมกันมาลอยคอที่ท่าอยู่ที่ใดนี่คือวิธีการของเวียดนามที่รู้จักเล่นประเทศไทยเล่นอะไรบ้างในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยที่มาถึงทุกวันนี้ได้ประเทศอื่นเขารักเพราะอะไรตั้งแต่สมัยในหลวงรัชกาลที่5ส
สร้างมาสั่งสมมาจนท่านเมืองไทยนั้นเป็นศูนย์กลางของอาเซียนมีมิตรสหายเต็มไปหมดมาวันนี้เรากลับไม่เป็นเพียงศูนย์กลางของอาเซียนเรากลับเป็นภาระของอาเซียนที่สำคัญคุณดูง่ายที่ว่าทำไมเมืองไทยต้องคิดปรับตัวงบประมาณแผ่นดินเราขาดไปเรารู้ใช่ไหมครับเอาจริงๆง่ายๆปีที่แล้ว 80% งบประจำมีเป็น 10% นั่นเองที่งบลงทุนในทางปฏิบัติเขาทำยังไงผมจะอธิบายให้ฟังเวลาคุณเซ็นงบประมาณสำนักงบประมาณกลางแบงค์ชาติจะมานั่งหาเรื่องก่อนจะมีกรอบประมาณปีหน้าเท่าไหร่ที่คิดว่ายังเติบโตได้ลากเสือมาพอเคาะแล้วว่าต้องเท่านี้แต่ละกระทรวงก็จะเริ่มส่งงบเข้ามาแข่งกันส่งมากกว่าได้ก่อนเพราะว่าเผื่อต่อพอส่งเข้ามาปั๊บต่างคนต่างทำตอนนี้มาถึงจุดที่เรียกว่ามือเพชรฆาตสำนักงบประมาณแล้วแต่ท่านจะเมตตาว่าจะตัดเท่าไหร่นี่คือเรื่องจริงฉะนั้นสำนักงบถูกดีไซน์มาให้ขึ้นตรงต่อนายกในสมัยอดีตเพื่อสำนักงบนั้นจะมีอำนาจอยู่ในมือดูวิธีการแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือโครงการแต่ละโครงการต่างคนต่างสิต่างคนต่างร้อยไปกว่านั้นเวลาที่มีงบพิเศษขึ้นมายังไม่ได้คิดเลยเอาของสำคัญขึ้นมาปรับปรุงส่งเข้าไปจองคิวไว้ก่อนทำไมไม่ลองคิดเริ่มต้นถ้าคุณต้องการใช้นวัตกรรมในตัวขับเคลื่อนในอนาคตทำไมคุณไม่เอากระทรวงศึกษา ICTเกษตรอุตสาหกรรมแรงงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้องดีไซน์เป็นสไตล์ที่ว่าทำอะไรบ้างในสองสามสิ่งงบประมาณควรจะมีอะไรบ้างถ้าคุณต้องการรุกต่างประเทศถ้าคุณแม่กระทรวงพาณิชย์กระทรวงต่างประเทศอุตสาหกรรมอะไรเป็นต้นที่เกี่ยวข้องดีไซน์ยุทธศาสตร์โครงการหนึ่งสองสามสิ่งถ้าคุณต้องการปฏิรูปเกษตรมันไม่ใช่แค่กระทรวงเกษตรกระทรวงเกษตรสายเทคโนโลยีสวทชว่าอย่างไรต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4เอาเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องสิ่งที่สำคัญอินดิเกตเข้ามาอย่างมียุทธศาสตร์งบจังหวัดที่ออกไปถ้าที่จะสูงกว่าทำไมไม่ใช่วิธีหนึ่งเป็นคลัสเตอร์คุณมีอยู่แล้วกี่คลัสเตอร์แต่คลัสเตอร์ปล่อยต้องมายุทธศาสตร์ลงมาเป็นจุดเริ่มต้นของการเซ็ตประมาณให้เขาเริ่มหายให้เขาเรียนรู้นี่คือวิธีการที่ผมใช้คำที่เขาเรียกว่า agenda basis กับ cluster basis